มาถึงช่วงทั้งเด็ดทั้งโดนครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยเริ่มกันที่เรื่องของใครดีครับเริ่มกันที่นิดเดียวก่อนเลยค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นค่ะเป็นผู้บุกเบิกร้านแว่นตาคนจนร้านแว่นตาคนจนใช่ค่ะเขาคนนี้ก็คือลุงโปร่งค่ะวัย69ปีแม้ว่าวันเวลาจะเปลี่ยนค่ะแต่อุดมการณ์ของเขาเนี่ยไม่เคยเปลี่ยน มามากกว่า20ปีแล้วร้านแห่งนี้เปิดร้านเนี่ยนะใช่ค่ะเปิดให้บริการด้วยแว่นตาด้วยแว่นสายตาราคาถูกแต่ไม่ได้ไร้คุณภาพปัจจุบันมีมากกว่า10สาขาค่ะเพราะว่าเขามีความเชื่อบนพื้นฐานชีวิตที่ไม่ได้หวังอะไรมากนอกจากความสุขของการให้ทั้งหมดนี้ค่ะหาอ่านได้ในมีเงินเยอะแยะไปทำไมเดี๋ยวเราก็ตายลุงโปร่งร้านแว่นตาคนจนครับผมได้เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตที่ดีมากใช่ครับเนี่ยคือลุงโป่งเนี่ยพูดได้น่าสนใจมากในเรื่องของการให้ใช่ค่ะถ้าเราให้เนี่ยคือมีจิตที่ให้ที่แบบว่าไม่ได้โดยไม่ได้คิดอะไรก็มีความสุขแล้วนะคะพี่ใช่เราก็จะมีความสุขเองครับผมมาเรื่องต่อไปฮะข้ามไปที่ประเทศจีนไปดูความพิเรนของเด็กคนหนึ่งนะฮะเด็กคนอะไรคะเด็กคนนี้ไปดูกันเลยครับเมื่อกล้องวงจรปิดจับภาพเด็กชายวัย10ถึง15ปีคนหนึ่งนะฮะคึกขนองปัสสาวะใส่แผงปุ่มกดในลิฟต์โดยสารของอาคารแห่งหนึ่งทำให้ไฟฟ้าช็อตลิฟต์ใช้งานไม่ได้อาจจะปวดมากปวดมากๆไม่รู้จะปล่อยที่ไหนแล้วแต่มันใช่หรือเปล่าปวดนั่นน่ะสิไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันนะปรากฏว่าลิฟต์ตัวนี้นะฮะต้องปิดซ่อมแซมไปถึง2วันแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังควานหาตัวเด็กจอมแซมไม่สำเร็จเสียทีก็อยากรู้สาเหตุเหมือนกันเนาะนั่นน่ะสิฮะเพราะคึกขนองหรือว่าไม่ไหวแล้วไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นแผงวงจรหรือเปล่าผู้หญิงไม่รู้ว่าไม่ใช่แล้วล่ะ10ขวบนี่น่าจะรู้อะไรได้บ้างแล้วนะอันนี้ต้องตามตัวก่อนใครที่เป็นผู้ปกครองแล้วก็เชิญมาให้เขาได้เจอกันสักทีสารภาพเป็นยังว่าทำอะไรเพราะอะไรทำไมถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ของผมพาไปชมตู้ไปรษณีย์ครับที่ญี่ปุ่นที่แบบว่าน่ารักมากคือปกติเนี่ยตู้ไปรษณีย์อย่างบ้านเราก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแข็งหน่อยใช่ก็คือปูตู้ไปรษณีย์ตู้ไปรษณีย์ธรรมดานี่แหละมีบางที่ที่อาจจะเป็นใหญ่ๆโตๆบ้างนะครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นสีแดงอย่างเดียวนะครับอย่างของที่ญี่ปุ่นนะครับปัจจุบันเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมครับตั้งอยู่ริมท้องถนนเกือบทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็โดยสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นทรงกระบอกก็คือเป็นทรงกลมกระบอกตั้งๆนะฮะยาวๆแต่ล่าสุดนะครับหลายพื้นที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่สำคัญเนี่ยได้มีการตัดแปลงครับตกแต่งตู้ไปรษณีย์เนี่ยให้ดูน่ารักขึ้นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสถานที่ครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยครับรูปทรงปลาหมึกที่ฮอกไกโดรูปทรงเพนกวินที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนาโกย่ารูปทรงรถไฟที่ชินางาวะกรุงโตเกียวครับแล้วก็รูปจิงโจ้ที่สวนสัตว์โยโกฮาม่าครับโอ้โหก็เป็นตู้ไปรษณีย์เห็นแล้วอยากเขียนจดหมายส่งเลยนะฮะไม่อย่างสมมุติอย่างหน้าออฟฟิศเราถนนพาทิตย์เนี่ยก็อาจจะเป็นตู้ไปรษณีย์แล้วเป็นรูปพาทิตย์ก็ได้ก็อยากจะทำให้คนเนี่ยอยากส่งจดหมายมากขึ้นใช่หรือเปล่านะครับผมมาเรื่องต่อไปนะฮะมาดูนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับอาหารไทยกันบ้างดีกว่านะฮะอาหารไทยครับใช่ครับมันมีชื่อว่าผัดไทยพอดีคำผัดไทยพอดีคำจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับโดยผัดไทยพอดีคำนะครับใช้เทคนิคถนอมอาหารทำผัดไทยในรูปทรงกลมจากการประยุกต์ใช้เตาโทโกยากินะฮะผสมผสานเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเก็บน้ำซอสไว้ในตัวเส้นที่ถูกห่อหุ้มด้วยไข่ได้เป็นอย่างดีเท่ากับเวลากินเนี่ยโอ้โหจะได้สัมผัสถึงน้ำซอสน้ำซอสของผัดไทยเลยใช่ครับทำลายไหลเลยทีเดียวซึ่งผัดไทยพอดีคำนะฮะชนะใจกรรมการคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารโดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเกษตรท่าพระนะครับเตรียมบางพระครับบางพระขอไปครับเตรียมจดสิทธิบัตรและอนาคตอาจจะผลิตเพื่อส่งออกในอาเซียนและพัฒนาเป็นอาหารฮาลาลได้นะฮะพูดถึงผัดไทยแต่ชื่อเนี่ยเหมือนกับบริษัทผลิตละครเจ้าหนึ่งเลยนะแต่ก็น่าสนใจดีน่าสนใจน่าสนใจผมอยากลองชิมเลยพูดจริงๆนะครับค่ะของนี้นี่โฮค่ะปิดท้ายกันที่เขาคนนี้ค่ะต้องบอกว่าเวลานี้ไม่พูดถึงเขาไม่ได้ค่ะใครครับสำหรับติวเตอร์หนุ่มนายแบบชาวออสซี่คนนี้ค่ะติวเตอร์ถ้าบอกชื่อไปก็อาจจะไม่คุ้นหน้ากันก็คือซันนี่เบิร์นไม่รู้จักนะสิคะแต่เป็นที่รู้จักหลังเขาเนี่ยถูกโลกโซเชียลค่ะเอามาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ระเบิดที่ราชประสงค์จำได้ไหมคะอ๋อแล้วใช่ไหมคะอ๋อจนทำให้เจ้าตัวเนี่ยต้องออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจกับตำรวจว่าไม่ใช่คนในภาพนะคะอ๋อแล้วถูกค้นห้องดูจน
วงจรปิดในเวลาต่อมาก็คือไม่ใช่ก็คือตำรวจเข้าไปยืนยันชัดเจนคือไม่ใช่แน่นอนงานนี้คือนักข่าวก็เลยพาไปทำความรู้จักกับผู้ชายคนนี้ค่ะนอกจากจะเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยยังมีงานในวงการบันเทิงด้วยนะทั้งในแบบแล้วก็นักแสดงเคยผ่านการฝึกฝนพื้นฐานด้านการแสดงมาหลายด้านด้วยกันก็คือมีการเต้นรำแล้วก็มีศิลปะการป้องกันตัวนะครับก็หล่อเหลือเกินนะถือว่าเป็นโชว์ไม่ค่อยดีเลยนะครับทำไมก็ไปโยงซะอย่างนั้นนั่นสิฮะเป็นนั่นไปเลยบางทีนี่มันเป็นการสะท้อนว่าเรื่องของสื่อเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะโลกโซเชียลด้วยนะโลกโซเชียลสังคมออนไลน์เนี่ยบางทีเราต้องกลั่นกรองให้มากนะครับใช่ดีนะฮะสื่อทุกเนี้ยฮะก็ต้องดูให้ดีๆว่าที่มาที่ไปมาจากไหนใช่ไม่ใช่แบบประมาณว่าพอเห็นผ่านๆแล้วก็กดแชร์กดส่งต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นใช่แล้วพอมันไม่ใช่เนี่ยก็จะทำให้เจ้าตัวเขาเสียหายใช่อย่างที่เห็นในข่าวครับเสพสื่ออย่างมีสตินะครับและนี่ก็คือข่าวเด็ดที่เราคัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่ท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www.manager.co.th ครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าน DStv ผู้จัดการออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ